สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้เลยเนี่ยแน่นอนแล้วว่าผมยังจะเกาะกระแสนะครับเกี่ยวกับ The Movie Bully นะครับ2018ที่จะฉายปลายปีนี้เนื่องจากว่านะครับ The Movie อันนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยที่ถูกปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยงั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะนำเสนอและการเป็นข้อมูลเก่าๆนะครับเกี่ยวกับตระกูลของฟรีเซอร์นะครับก่อนหน้านี้ก็ทำไปแล้วใช่ไหมครับเกี่ยวกับตระกูลของฟรีเซอร์ว่าไอ้ตระกูลนี้เลยเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เผ่าพันธุ์ชาวไซย่าเนี่ยชิบหายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการสั่งการมาจากบิลอีกทีก็ทีเถอะแต่ว่าไอ้นี้มันก็เป็นตัวการสำคัญเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ในเดอะมูฟวี่ที่ฉายปลายปีนี้เลยเนี่ยฟรีเซอร์นะฮะรับรองเลยว่าจะต้องมีบทบาทที่สำคัญแน่นอนอย่างน้อยเนี่ยก็คงได้เห็นโบลี่นะครับกระทืบฟรีเซอร์เล่นนะครับเป็นเด็กน้อยเลยก็ได้งั้นวันนี้เนี่ยเรามารู้จักตระกูลฟรีเซอร์ดีกว่าว่ามีใครกันบ้างผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าบางอันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เข้ามาสู่จักรวาลหลักบางอันก็มาจากเดอะมูฟวี่บ้างบางอันนะครับก็มาจากมังงะนะครับที่บางคนเนี่ยก็คือไม่ค่อยทราบว่ามันมีอยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามีใครกันบ้างเรามาเริ่มที่คนแรกก่อนเลยนะครับพระเอกของเราเลยฟรีเซอร์นะครับสำหรับฟรีเซอร์นะครับแย้ขาวหรือเวลาเป็นร่างโกลเด้นเนี่ยก็แย้ทองคำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของเขาเนี่ยมันไม่ได้อ่านว่าฟรีเซอร์นะครับฟรีเซอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นชื่อสำหรับภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าญี่ปุ่นจริงเนี่ยมันต้องอ่านว่าฟรีซ่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรละกันใครจะเรียกแบบไหนนะครับผมไม่เคยแบบว่าอย่าไปเรียกก็แล้วแต่เองละกันโอเคนะครับสำหรับฟรีเซอร์เลยเนี่ยเขานะครับเป็นผู้ที่ทำลายดาวเบจิต้านะครับอย่างที่เราเห็นนั่นแหละเขาเคยเป็นจักรพรรดิที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลแล้วนะครับก่อนที่ถูกเอ็งโกคูเนี่ยชาวเซย่าชั้นต่ำนะครับล้มเขาไปนะครับแล้วก็เขาได้ตายไปนะครับแล้วก็ถูกฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วก็ตายนะครับแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยในศึกประชันพลังนะครับเขาได้รับพรนะครับก็คือให้ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจะเรียกว่าพรหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเพราะว่าวิสเนี่ยเป็นคนเสกให้เองเลยซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็มีบทบาทเลยครับก็คือไปรวบรวมลูกน้องมานะครับแล้วก็เรื่องราวก็ได้จบไปและเขาจะมาปรากฏตัวอีกครั้งนะครับในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้สำหรับฟรีเซอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นกิมมิคของดราก้อนบอลเลยนะครับต่อให้มีตัวร้ายที่แข็งแกร่งมามากเพียงไหนนะครับฟรีเซอร์เนี่ยก็ยังถูกยกย่องนะครับว่าเป็นตัวร้ายที่ดีที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลนะครับเท่าที่เคยมีมาเราพูดไปถึงลูกแล้วนะครับเรามาพูดถึงพ่อกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับคิงโคหรือว่าราชาโคนะครับก็มีความหมายตรงตัวเลยนะครับคือความหนาวนะครับก็คือฟรีเซอร์เนี่ยมันหมายความว่าช่องแค่แข็งใช่ไหมราชาโคเนี่ยก็คือความหนาวราชาโคนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องดราก้อนบอลแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการโม้ไว้แหละครับว่าราชาโคเนี่ยเป็นผู้ที่แข็งแกร่งนะครับแกร่งกว่าฟรีเซอร์อีกแต่แน่นอนเลยว่าราชาโคเนี่ยก็คือยังไม่เคยได้เป็นร่างไฟนอลนะครับจริงๆแกอาจจะเป็นได้แล้วแหละแต่ว่าโดนทั้งนะครับสับเป็นแย้แดดเดียวตายไปก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เลยเนี่ยราชาโคก็ค่อนข้างมีบทบาทที่สำคัญนะครับก็อย่างที่เราดูในตัวอย่างของดราก้อนบอลเดอะมูฟวี่นี่แหละราชาโคก็เป็นคนนึงเลยนะที่มาที่ดาวเบจิต้านะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าทั้งบารมีอะไรต่างๆเลยเนี่ยราชาเบจิต้าผู้หญิงยาโซเนี่ยก็ยังจะต้องก้มกราบต้องบอกเข้าไปหาแหละครับสำหรับราชาโคมาที่คนต่อไปนะครับคูลเลอร์เป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นในจักรวาลหลักดราก้อนบอลนะครับก็เกิดแค่ในเดอะมูฟวี่เท่านั้นก็คูลเลอร์เนี่ยเกิดมานะครับเนื่องจากความโด่งดังของฟรีเซอร์นั่นแหละทางทีมงานเดอะมูฟวี่เลยเนี่ยก็เลยอยากได้ตัวละครสักตัวนึงเลยเนี่ยมาทดแทนฟรีเซอร์ในตอนนั้นนะครับก็เลยเกิดเป็นคูลเลอร์เข้ามาซึ่งคูลเลอร์นะครับแปลตรงตัวก็คือเครื่องทำความเย็นนะครับปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยก็คือในเดอะมูฟวี่ดราก้อนบอลแซดคูลเลอร์รีเวนจ์นะครับซึ่งในเดอะมูฟวี่อันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับจนทำให้เกิดเดอะมูฟวี่ตัวที่2ต่อมานะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าคูลเลอร์อย่างที่ผมพูดไปไม่เคยปรากฏตัวขึ้นในเรื่องดราก้อนบอลแบบว่าในเวอร์ชันจักรวาลหลักนะครับซึ่งไม่แน่หรอกครับอนาคตเราอาจจะได้เห็นก็ได้นะครับขนาดโบลี่เนี่ยเรายังเคยได้เห็นแล้วเลยสำหรับคูลเลอร์เลยเนี่ยก็เป็นตัวละคร1ตัวแล้วถามว่าเป็นลูกรักไหมผมบอกเลยนะเป็นตัวละครที่เป็นลูกรักมากๆเลยนะครับในฝั่งของพวกเดอะมูฟวี่หรือไม่พวกเกมนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เอามาเล่นได้ง่ายมากๆเลยนะครับด้วยความที่เป็นตัวแทนของฟรีเซอร์มาที่คนต่อไปนะครับชิลเลตนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นบรรพบุรุษของฟรีเซอร์นะครับซึ่งชิลเลตเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยนะครับก็คือในตอนพิเศษดราก้อนบอลเอพิโซดออฟบาร์ดักนะครับก็ตอนที่บาร์ดักเนี่ยคือย้อนเวลากลับไปในอดีตนั่นแหละไอชิลเลตเนี่ยก็เป็นตัวละครที่บาร์ดักได้สู้ด้วยนะครับแล้วก็คนเป็นคนที่เตือนให้ฟรีเซอร์รู้แหละครับว่าระวังไว้นะไอชาวไซย่าหัวเหลืองเนี่ยมันน่ากลัวสำหรับชิลเลตเลยนะครับก็คือถ้าแปลตรงตัวเลยเนี่ยมันก็แปลว่าแช่เย็นนั่นแหละครับมาที่คนต่อไปนะครับคนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะงงและไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะครับก็คือคูริซ่านะครับสำหรับคูริซ่าเลยเนี่ยเขาเป็นลูกชายนะครับของฟรีเซอร์นะครับสำหรับคูริซ่าเนี่ยมันมาจากการที่เล่นคำแหละครับมาจากว่าคูริ
คูริที่แปลว่าเก่ารัดนะครับซึ่งคูริบวกกับคูริซ่าเนี่ยมันก็เลยเป็นคูริซ่านะครับฟรีเซอร์หัวเก่ารัดนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครนะครับที่โผล่มากดตัวครั้งแรกนะครับในเนโกะมาจินนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่านับเป็นจักรวาลหลักดะกันบอลนะเพราะว่าเป็นส่วนที่อาจารย์เขาทำนะครับซึ่งคูริซ่าอะไรเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครนะครับที่เราไม่ได้ค่อยรู้เท่าไหร่ว่ามีหน้าตาแบบยังไงอะไรยังไงสักเท่าไหร่นั่นคือมันมาแหละแต่มาแบบกระบิดกระปอยอย่างเงี้ยแหละครับนี่แหละครับก็คือเป็นทั้งหมดเลยนะครับของตระกูลฟรีเซอร์นะครับตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลเลยก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเลยนะกลุ่มนี้ก็คือแบบกลุ่มอำนาจเก่าเลยนะสมัยใหม่นี่ก็คือเป็นกลุ่มของชาวไซย่านั่นแหละครับสำหรับไอ้นี่เลยนะครับก็เป็นตระกูลฟรีเซอร์ที่ผมนำมานะเพราะว่าหลายคนก็ยังสับสนว่าเอ้ยตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับไอ้บทบาทใน The Movie นะครับครั้งนี้เลยเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นบทบาทที่ทั้งราชาโคแล้วก็ฟรีเซอร์นะครับจะมีบทบาทมากๆเลยสำหรับคูลเลอร์เลยเนี่ยถามว่าจะมาไหมผมต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าโอกาสเนี่ยโคตรน้อยมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกันกับชิลเลตนะครับแล้วก็คูลิซ่านะครับ3ตัวนี้เลยเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังแล้วกันว่าจะได้เห็นนะครับก็ทราบไว้แล้วกันว่าไอ้พวกเนี่ยมันอยู่ในตระกูลฟรีเซอร์ทั้งหมดเลยสำหรับคลิปหน้านะครับผมสปอยหน่อยแล้วกันว่าจะเป็นคลิปนะครับที่เกี่ยวกับฟรีเซอร์เหมือนเดิมแต่หนนี้เนี่ยจะมาทั้งกองทัพเลยนะครับเราจะมารู้จักกับกองทัพของฟรีเซอร์ว่าเป็นใครกันบ้างนะครับคลิปหน้าน่าสนใจมากๆเลยวันอาทิตย์นะครับผมจะลงตอน8โมงเช้านะครับสำหรับคลิปหน้าฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบเล่นเกมโดคังแบทเทิลนะครับสามารถดูผมเล่นได้นะครับในช่วงเวลาเย็นๆเลยเนี่ยในแฟนเพจของผมนะครับไปกดติดตามซะนะครับสามารถดูผมเล่นได้เลยแล้วก็มีโมเดลฟิกเกอร์อุปกรณ์หรือว่าเสื้อผ้าต่างๆเกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับขายในแฟนเพจผมด้วยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ